สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มไทยลีกเปิดโฉมสุดยอดกุนซือแห่งเมืองไทยเจ้าขุนทัพบีจีปทุมเพื่อล่าแชมป์บีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับทีมยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกกำลังที่จะถึงเวลาเปิดตัวกุนซือคนใหม่โดยมีการยืนยันหัวเรือใหญ่คนใหม่ที่จะเข้ามานำทัพกระต่ายแก้วบีจีปทุมจะเป็นกุนซือชาวไทยนะครับซึ่งณตอนนี้กระแสมาแรงอย่างมากสุดยอดกุนซือของเมืองไทยที่จะเข้ามาเป็นแม่ทัพคนใหม่ของบีจีปทุมนั่นก็คือมูรินเตียโคเตียสะสมพบประเสริฐที่รับฉายาว่าโชเซ่มุนโยเมืองไทยแต่นี่ครับโคเตียสะสมพบประเสริฐเพิ่งจะลงจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของทัพฉลามชนชลบุรีเอฟซีโดยพาทีมสร้างผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมก็ติดกลุ่มหัวตารางไทยลีกตลอดช่วงเล็กแรกก่อนจะพลาดฟอร์มเปลี่ยนหลังบุกไปแพ้บุรีรัมย์ในช่วงเล็กที่สองจับตาดูอีกไม่กี่วันกุนซือคนใหม่ของบีจีปทุมจะใช่เตี้ยมูรินโยหรือโคเตียสะสมพบประเสริฐหรือไม่ฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเป็นจอมกุนซือวางแท็กติกเป็นกุนซือที่เรียกได้ว่าอหังกาไม่ค่อยยิ้มฉายาโชเซ่มูรินโยเมืองไทยแฟนบอลไทยได้เฮนะครับช่องฟรีทีวีถ่ายทอดสดทีมชาติไทยนัดที่2ในศึก4เกม2023แฟนบอลชาวไทยเตรียมเฮเตรียมชมฟรีทีวีช่อง1 HD 31เตรียมยิงสดทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2ในศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยช่อง1 HD 31รับหน้าที่การถ่ายทอดสดนะครับโดยการแข่งขันฟุตบอลชาย4เกม2023ทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันเสาร์ที่6เมษายนนี้นะครับตามเวลาประเทศไทย 16:00 นโดยยิงสดจากสนามปรินซ์สเตเดียมประเทศกัมพูชาโดยสถานการณ์ปัจจุบันครับทัพช้างศึกรั้งอันดับที่3ของกลุ่ม B แข่ง1นัดมี3แต้มโดยอันดับที่1เวียดนามแข่ง2นัดมี6แต้มตามมาด้วยอันดับที่2มาเลเซียแข่ง1นัดมี3แต้มนะครับกลุ่มนี้มันแน่นอนนะฮะความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นเดือดถึงมิซ่าประเด็นสุภโชคนารุทินชาติไทยซึ่งเนื่องมาจากฟุตบอลเจลีกเกมล่าสุดสโมสรคอนเซซัปโปโรต้นสกัดของสุภโชคสารชาตินารุทินชาติไทยพลาดคาบ้านต่อคาชิมะแอนเลอร์1-0โดยเกมดังกล่าวถึงแม้ว่าทีมจะโดนนำแต่มิไฮโลเปรตวิชก็ไม่เดี๋ยวแหละที่จะส่งเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติลงเล่นเลยนะฮะโดยนับตั้งแต่ที่สุภโชคสารชาติโชว์ฟอร์มยิง2ลูกแอสซิสต์1ลูกคว้ารางวัล MVP Man of the Match ในศึกวันถ้วยโดยถล่มเอาชนะสังกันตัวทุ 4-1 สุภโชคสารชาติก็แทบจะไม่ลงสนามอีกเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาแฟนบอลที่ญี่ปุ่นของซัปโปโรต่างแสดงความคิดเห็นไม่พอใจทำไมถึงไม่ส่งสุภโชคสารชาติที่กำลังเฟิร์มร้อนแรงและดีมากแบบนี้ลงไปช่วยเกมรุกทั้งที่ทีมกำลังต้องการประตูวันนี้นะครับเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลคอนเซซัปโปโรที่เดือดหนักจริงๆนะฮะแล้วเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่1พวกเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะต้องการมีส่วนร่วมในการแข่งขันอย่างจริงจังมิซ่าเราทั้งคู่ต้องการเห็นผู้เล่นตัวจริงผู้เล่นอย่างสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาผมเข้าใจว่าทำไมคุณไม่ส่งเขาลงสนามเมื่อวานนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงดื้อดึงถึงไม่ส่งสุภโชคลงแม้ว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีเยี่ยมในฟุตบอลถ้วยลูวันครับมีอะไรผิดปกติสุภโชคหรือไม่ใจแคบเกินไปหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้อาโอกิมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มใช้งานสุภโชคได้แล้วมีแต่โคบายาชิที่ยังไม่สมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อมาหากคุณเลือกที่จะไม่ใช้งานสุภโชคคุณก็ควรที่จะขายเขาออกไปจากทีมซะเพื่อโอกาสที่เขาจะได้ลงสนามไม่ใช่มาทำแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาสุภโชคนักเตะที่ผมอยากเห็นมากกว่านี้ในอนาคตเช่นฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมทำแอสซิสต์และประตูได้หลายครั้งแล้วทำไมมิซ่าไม่เลือกเขาคอมเมนต์ต่อไปทำไมคุณถึงไม่เลือกใช้งานสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาเอาล่ะเกมมันจบลงไปแล้วสุภโชคถูกมองห้ามจนผมสัมผัสได้ว่ามิซ่ากำลังโกรธอะไรอยู่หรือเปล่าเขามีศักยภาพมากกว่าที่จะไปนั่งบนม้านั่งสำรองนะแต่ผมคิดว่ามันทรมานที่ต้องเห็นผู้เล่นที่มีความสามารถที่ดีเยี่ยมอย่างเขาเนี่ยต้องมานั่งดูเพื่อนเล่นอยู่บนม้านั่งสำรองคอมเมนต์ต่อไปมิซ่ากำลังไม่พอใจสุภโชคอยู่หรือเปล่านะหรือกันแกล้งเขาคอมเมนต์ต่อมาผมต้องการอาวุธอย่างสุภโชคในตำแหน่งตรงกลางสนามคอมเมนต์ต่อไปทำไมคุณถึงไม่ใช้สุภโชคคุณอย่าดื้อรั้นมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาผมเริ่มเห็นท่าทางของสุภโชคเริ่มดูงุนงงแล้วนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามคอมเมนต์ต่อไป
ทำไมคุณถึงเลือกไม่ใช้สุภโชคนักเตะที่ดีที่สุดในศึกลูวันครับเป็นเวลานานแล้วคอมเมนต์ต่อมาทำไมคุณเลือกมิลานทูสิตมาก่อนสุภโชคงงจริงๆคุณวัดความสามารถกันที่ความสูงหรือยังไงและคอมเมนต์สุดท้ายสุภโชคทิ้งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในลูวันครับแต่เขากลับไม่เลือกใช้งานซะอย่างนั้นก็เรียกได้ว่าโดนหนักเลยนะฮะแฟนบอลไม่ชอบแล้วนะครับจะไปดองทำแปะอะไรครับเล่นก็เล่นดีเสือกบ่ให้ลงโอ้ยกูเงินสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเจ้าบุญทุ่มไทยลีกจอปาดหน้าเมืองทองคว้าสวิตไปพรมราชเจ้าแจ๋วนะครับสวิตไปพรมราชริมเส้นความเร็วสูงกำลังจะยักทางกับต้นกัดบีจีปทุมยูเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยมีเมืองทองยูเต็ดเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่ได้ตัวเข้าไปเติมเกมริมเส้นในฤดูกาลหน้าแต่ล่าสุดดูเหมือนจะเป็นงานเสร็จแล้วมีรายงานมาว่าลำพูนวอลเลเยอร์นะฮะทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกไทยลีกที่มีอเล็กซานเดอร์กาม่าเป็นหัวเรือใหญ่ของทีมอยู่ณตอนนี้เตรียมเดินหน้าที่จะคว้าตัวเจ้าแจ๋วสวิตไปพรมราชมาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกันซึ่งทางลำพูนจำเป็นจะต้องขับเคี่ยวเบียดแย่งกับเมืองทองสุดท้ายแล้วใครจะได้ตัวเจ้าแจ๋วไปร่วมทัพมีลุ้นนะครับโดยสำหรับสวิตไปพรมราชเคยเป็นแกนหลักสำคัญของทีมลำพูนวอลเลเยอร์ช่วยทีมประงับคว้าแชมป์ไทยลีก2เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของไทยมาแล้วน้องป๊อปมักรุกสาวทีมชาติไทยแข่งซีเกมทำสื่อเพื่อนบ้านตกตะลึงนางฟ้าแห่งมักรุกซีเกมทำมาสื่อเพื่อนบ้านของอาเซียนพูดถึงกันอย่างมากนะครับสำหรับน้องป๊อปสรยาเชื่อมสกุลนักมักรุกสาวทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาสื่อเพื่อนบ้านต่างพร้อมใจกันนำเสนอข่าวความสดใสน่ารักและรอยยิ้มพิมพ์ใจของเธอสาวจังหวัดเชียงใหม่ในวัย19ปีเท่านั้นโดยทางสื่อของเวียดนามอย่างเซียงเฮนิวถึงกับยกให้เธอเป็นนางฟ้าในการแข่งขันหมากรุกกีฬาซีเกมในครั้งนี้เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้นอกเหนือจากความน่ารักสดใสของเธอแล้วความสามารถของเธอบอกเลยไม่ธรรมดาโดยน้องป๊อปคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่13ขวบเมื่อปี2560จากนั้นเธอก็ยังคว้านักกีฬาดีเด่นหมากรุกสากลหญิงปี2561ส่วนการเข้าร่วมการแข่งซีเกมครั้งที่23ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเธอในประเทศกัมพูชาต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเธอจะได้ลุ้นเหรียญทองหรือไม่ก็ไปดูภาพกันเลยนะครับโอ้โหหน้าเนี่ยไปเปรียบเทียบนักหมากรุกกัมพูชาเนี่ยคนละเบ้าเลยครับนางฟ้าของจริงนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นคนที่5พฤษภาคม